5:30นะคะไฟยังเปิดอยู่เลยบรรยากาศดีมากภูเขาล้อมรอบนะคะเมืองนี้มีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยเสียงใครวะเป็นใครวะตาเอ๊ะอีกินแล้วใช่ไหมครับวิ่งหนีแมวมาพ้นรัศมีที่แมวจะตามมาได้แล้วไปสวนผักกันนะคะเจ้าลูกอันนี้สุกแล้วเป็นตระกูลเสาวรสนะคะไม่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานหน่อยๆกินได้แต่ไม่อร่อยคนเลยไม่นิยมกินภูเขานะคะหลังบ้านพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่แถบนี้เลี้ยงไก่กันเยอะเลยนะอยากเลี้ยงบ้างแต่ว่าที่เรามันน้อยเกินไปแล้วมันใกล้เขตบ้านคนอื่นมากเกินไปต้นแอปเปิลตรงนี้ลูกกำลังงามเลยนะไม่ค่อยมีใครเก็บกินนะคะไม่เคยเห็นเจ้าของมาเก็บกินเลยดีกว่าใกล้จะถึงสวนผักแล้วเดินไม่ถึง10นาทีนะคะจากบ้านมาสวนผักเปิดรั้วมานะคะก็เจอองุ่นพวงงามๆของเราดกทุกปีเลยนะคะได้ตัดแจกทุกปีเลยเขาจะสุกก็ประมาณเดือนสิงหานะคะปลายสิงหากันยานี่จะหวานมากๆเลยพุทราจีนของเราลูกเริ่มจะใหญ่แล้วนะมะเขือเปราะของไทยเรานะคะฝั่งนี้เริ่มจะออกดอกแล้วนี่น่าจะเป็นมะเขือเขียวของไทยเราเนาะมะเขือยาวไม่แน่ใจอ่ะต้องรอดูลูกเขานะคะแล้วก็นี่มะเขือเปราะดอกเริ่มมาแล้วก็เห็นลูกแล้วลูกแรกของเรานะคะมะเขือเปราะไทยกล้วยที่น่าสงสารของแม่จะเหลือโตไหมเนี่ยจะรอดไหมแล้วก็พริกขี้หนูนะคะพริกหวานพริกไอโฟนก็กำลังงามนะพริกหวานนี่เด็ดกินไปหลายลูกแล้วนะคะพ่อชอบมากพ่อแวะมาทีไรพ่อเด็ดเรื่อยเลยพริกไอโฟนก็เด็ดไปกินบ้างแล้วพริกขี้หนูของเราเริ่มออกเม็ดแล้วนะคะออกลูกไม่ใช่ออกเม็ดออกลูกเพียบเลยดกทุกปีไม่เคยผิดหวังนะคะมะเขือเทศก็กำลังงามสุกเต็มเลยได้เก็บเรื่อยๆนะคะเจ้าพันธุ์เนี้ยมันเป็นพันธุ์ที่ใช้ทำซอสมะเขือเทศเนาะเนื้อมันจะหนาแล้วก็รสชาติดีนะคะไส้น้อยมากแล้วก็มะเขือเทศราชินีหวานๆดกมากนะคะมะเขือเทศราชินีดกไม่เคยผิดหวังมะเขือเทศพันธุ์ที่เป็นพวงแบบนี้มันจะดกเองตามธรรมชาตินะมาเก็บแตงกวาต่อนะคะรอบนี้ได้ลูกเดียวเองกลับบ้านแล้วนะคะแดดเริ่มมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ7:30เท่านั้นเองแต่ว่าแดดเริ่มมาแล้วคือตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะหน้าร้อนที่นี่นะคะถึงแม้กลางวันจะร้อนแบบแผดเผาแต่ว่าตอนดึกๆกับตอนเช้าอากาศดีมากนะประมาณ21-22เท่านั้นเองนะคะโอ้ยยุงกูก็ยังไม่ได้เอามะเขือเทศกลับมาด้วยเพราะว่ามันหนัก
ทิ้งเอาไว้ที่สวนผักนั่นแหละเดี๋ยวตอนบ่ายเราออกไปข้างนอกค่อยแวะไปเอานะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมสวนผักเล็กๆที่บ้านด้วยนะคะโอ้จะแกล้งสักหน่อยนี่ตรงนี้เลยพอดีเลยเริ่มจากตรงนี้เลยก็แล้วกันนี่คือกระเพรานะคะขึ้นเยอะมากตอนที่โรยอ่ะมันมีทั้งแมงลักแล้วก็กระเพราปนกันอยู่ตอนนี้จับแยกแมงลักออกไปหมดแล้วมะกรูดก็งามนะคะใช้ได้เลยอ่ะใบพวกนี้คือเหลืองๆนี่เริ่มแก่นะไม่ใช่เป็นโรคอะไรนะแต่ว่ามันจะมีโรคอย่างหนึ่งคือหนอนชอนใบนะคะนี่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยใช้ไล่บี้เอาและที่อยากจะอวดนะคะนี่คือต้นอะไรรู้ไหมทุกคนส้มกำควอดอะไรคะลูกเมื่อกี้หนีมาม้าแล้วนี่วิ่งมาหาทำไมหนูว่านแล้วก็นี่นะคะข้างล่างมะกรูดต้นแม่นี่คือมะกรูดต้นแม่ต้นใหญ่เป็นกิ่งมะลินะคะเอากิ่งมะลิมาช้ำเพิ่มไว้อันนี้เป็นต้นเก่านะทุกคนนี่ดูดิเขากำลังออกดอกเล็กๆอ่ะก็เคยให้เพื่อนไป2ต้นนะคะที่ช้ำไว้2ปีนี่ต้นเชอรี่ค่ะมะกรูดตรงนี้อีกนึงแล้วก็นี่ตัดมะลิตัดกิ่งมันเนาะเวลาที่ดอกมันแห้งแล้วอะก็เอามาปักเอาไว้เดี๋ยวรอดูว่ามันจะติดรากไหมเพราะว่าเวลามะลินะคะมันออกดอกแล้วมันแห้งเนี่ยกูก็จะตัดกิ่งมันออกเพื่อเขาจะได้ผุดออกมาใหม่รุ่นนี้นะที่กำลังออกนะคะนี่คือรุ่นที่3นะดกเลยอะดกทุกรุ่นนะคะเขาออกดอกเยอะทุกรุ่นเลยเขาออกดอกเรื่อยๆจนกว่าหนาวจะมามะลิของไทยนี่แบบฉันรักเธออ่ะนี่มะกรูดลูกเริ่มใหญ่ปีนี้ติดไม่กี่ลูกเองแล้วก็ตะไคร้นะคะกำลังงามน้ำกับปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะและตรงนี้นะคะก็มีอีกแหมในดงหญ้าเลยนะเนี่ยต้นกำขอดนะคะคือคุยกันเล่นๆกับน้ำหวานว่าเฮ้ยเรากินเสร็จแล้วเอาเม็ดมาจิ้มจิ้มไว้ไหมรอบๆกระถางมันดูสิมันจะขึ้นไหมมันขึ้นทุกเมล็ดเลยเดี๋ยวมารอดูนะว่าโตมันจะมีลูกไหม นี่คือเซจที่ชำจากกิ่งนะคะจากกิ่งเล็กๆเท่านี้เองเขาโตเร็วมากนะแล้วก็อันนี้ก็กระเพรานะคะเป็นกระเพราที่แบบโหอันนี้เป็นกะเพรารุ่นแรกเลยนะแต่ว่ามันแคละแล้วก็โตช้ามากเพิ่งให้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วนี่ต้นพาสลีย์ตอนแรกมีเยอะมากเลยคือโกรธหมดเลยหนอนกินนะคะนี่ยังไงมาอีกแล้วมั้งเนี่ยนี่เนี่ยร้ายมากเลยจับทิ้งเลยเนี่ยกระถางนี้คือแมงลักทั้งกระถางเลยนี่เป็นโรสแมรี่ที่เราเจอใต้ต้นใหญ่นะมันเริ่มเหลืองๆไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเป็นไรไม่รู้ให้น้ำเยอะไปเปล่าลูกแต่ดูก็ตายยากอยู่นะน่าจะเกิดจากเมล็ดนะเพราะว่ามันมีรากแก้วนะคะตอนที่ดึงออกมาโหแบบ1 ใน 1,000เลยมั้งเนี่ยส่วนโรสแมรี่กิ่งนี้นะคะคือกิ่งที่เอามาปักชำเอาไว้แล้วมันติดคือแบบกูไก่พยายามเอากิ่งมาปักหลายกิ่งมากไม่ติดเลยคือใช้กิ่งค่อนข้างแก่เนาะนี่กิ่งแบบมันกึ่งอ่อนกึ่งแก่มันก็เลยติดนะและตรงนี้นะคะก็แมงลักอีกเหมือนกันไม่มีที่ว่างให้ลงนะคะก็เลยเอาไว้ตรงนี้แล้วนี่ก็ผักโขมป่านะคะที่เกิดตามธรรมชาติมันเกิดที่สวนผักเนาะกูไก่ก็เอามาปลูกไว้ที่นี่นะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้เชอรี่มันจะมาคุ้ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพยายามจะปลูกให้มันเต็มตรงนี้ใต้ต้นหอมมื่นลี้และนี่นะคะฟิกของเรามันออกลูก1 2 3 4 5 6ปีนี้น่าจะได้กินฟิกของเราล่ะทุกคนเพราะว่าปกติแม่บอกว่าแม่ของพี่มิกเนาะบอกว่าฟิกอะปลูกปีแรกอะมักจะไม่ได้กินลูกมันเคยออกลูกมารอบนึงนะแล้วมันก็ร่วงไปแล้ว
นี่คือรอบที่2นะคะแล้วลูกมันใหญ่ด้วยคิดว่าน่าจะได้กินนะเพราะปกติฟิกที่นี่นะคะจะสุกก็ประมาณเดือนสิงหานะน่าจะได้กินนะจริงไหมบอนนี่มาม่าอยากกินฟิกของเรามากเลยหนูบอนนี่บอกหนูไม่สนค่ะหนูขอกินหญ้าอย่างเดียวพอค่ะแง่ม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 ตรงนี้ก็มะกรูดอีกต้นนึงที่เพาะจากเมล็ดนะคะดูนะเนี่ยใบอันนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะกูไก่มาบี้หนอนชอนใบเนาะโดนโจมตีหนักมากเลยไอ้หนอนชอนใบเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีอะไรอะเนาะปล่อยมันไปมันไม่ทำให้ตายนะคะแค่มันทำให้ใบหงิกไม่สวยเท่านั้นเองเดี๋ยวพอมันเป็นแมลงแล้วมันบินไปมันก็ไม่มีแล้วอะและนี่ก็ตะไคร้ในกระถางนะคะปุ๋ยคอกบำรุงเหมือนเดิมกับน้ำก็ได้ผลดีนะเขากำลังแตกเลยนะคะนี่มะนาวของพี่มิกดูสิหนอนชอนใบทุกใบอ่อนๆมีรอดเลยดูติดกี่ลูกเนี่ยปีนี้มะนาวของพี่มิกอีเหลืองๆนี่ไม่รอดละมั้งเนี่ยไหนลูกใหญ่เขาไปอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ในดงตรงไหนก็ไม่รู้ครึ้มชนูนุนอยู่ตรงนี้จ้ากระถางนี้นะคะก็กระเพราทุกต้นเลยกำลังงามเลยเหมือนกันแยกมาจากกระถางเล็กเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็กระเพรานะคะมีแมงลักปนอยู่2ต้นเท่านั้นเองไม่มีที่ปลูกเนาะต้องแยกมาปลูกในกระถางนี่กำขอดไม่รอดนะจ๊ะหนอนชอนใบใบอ่อนนี่ก็โดนเหมือนกันเขาออกดอกไป2ดอกแล้วเดี๋ยวรอดูนะแหมซื้อมาจากร้านนี่ดกเป็นพวงเลยนะลูกพอมาอยู่กับเราไม่รู้ลูกเอ้ยลูกเขาจะดกหรือเปล่ารอดูนี่เบซิลอิตาเลียนนะคะกระถางนี้สะระแหน่แล้วก็ผักชีลาวฝรั่งเฟนเนลนั่นเองแล้วตรงนี้ก็มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะนี่ที่เป็นดงเขียวๆตรงนี้นะคะ2ปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่3แล้วที่มันเป็นต้นแบบนี้มันยังไม่มีหน่อเดี๋ยวรอดูปีหน้านะคะมาดูใกล้ๆฟินเนลมันขึ้นทับนี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งต้นนี้พุทราจีนของเราออกลูกมาแล้วจ้า1 2 3ตรงนู้น4ตรงนี้กิ่งข้างล่างนี่คือโบเบ๋ไม่มีเลยจ้าสักลูกแต่มันออกดอกเต็มเลยนะช่วงที่มันออกดอกข้างล่างนี่ออกดอกพรึบเลยแล้วก็ร่วงพรึบเลยเหมือนกันนะคะเป็นพุทราจีนพันธุ์ใหญ่คนที่นี่เรียกพุทราแอปเปิลนะคะเพราะว่าลูกมันใหญ่มันคล้ายลูกแอปเปิลมากรูปร่างของมันแต่คนไทยเรียกพุทราช็อกโกแลตเนาะจบแล้วนะคะภารกิจเก็บผักชมสวนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ